ูเรื่องของฝุ่นนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวบอกว่าอากาศปิดอีก2ช่วงฝุ่น PM 2.5 เตรียมกลับมาสูงช่วงไหนบ้าง 6-8 กุมภาพันธ์และ 13-15 โอ้วาเลนไทน์พอดีเลยนะฮะ 13-15 กุมภาพันธ์นะคะโดยที่ผู้ว่ากทมนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองวันนี้มีการติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็บอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยแจ้งว่า 6-8 กุมภาพันธ์และ 13-15 กุมภาพันธ์ฝุ่นละอองอาจจะมีแนวโน้มรุนแรงเนื่องจากสภาพอากาศปิดก็มีการประสานงานกับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกทม.และปริมณฑลจะติดตามสถานการณ์แล้วก็เตรียมแผนในการลดฝุ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ประสานฮีโร่เจ้าเดิมฮะโรงเรียนการบินกรุงเทพเพื่อจะเอาเครื่องบินเล็กเนี่ยฮะฉีดพ่นละอองในอากาศทุกชั่วโมงแล้วก็กำหนดเส้นทางการบินในบริเวณเดิมเพิ่มเส้นทางให้ครอบคลุมในพื้นที่ประสบปัญหาฝุ่นแล้วก็ PM 2.5 ด้วยครับรัฐมนตรีสาธารณสุขศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกลสัตยาธรบอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลนจนอาจก่อให้เกิดความตนกและเป็นการควบคุมราคาหน้ากากอนามัยไม่ให้มีการโกงราคาอย.จึงมีมาตรการผ่อนปรนกฎระเบียบในเรื่องการนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัยและขอให้ประชาชนได้ใช้หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมขณะที่กระทรวงสาธารณสุขโดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนหรือว่ากช.นะครับนายชลำอรรถธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เป็นที่มาของคำว่าออกกฎโรงเรียนพื้นที่วิกฤตฝุ่นจะต้องให้เด็กทุกคนใส่หน้ากากอนามัยว่าอย่างนั้นมาตรการระยะยาวเนี่ยให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลดการจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่ใช้ผู้คนจำนวนมากรวมถึงรณรงค์สร้างความรับรู้ให้นักเรียนถึงวิกฤตฝุ่นไม่ว่าจะเป็นการสื่อการเรียนการสอนผลิตสื่อแอนิเมชันในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นนอกจากนี้จะต้องมีการสร้างเครือข่ายให้โรงเรียนเกิดโครงการพิทักษ์ฝุ่น PM 2.5 ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับวันนี้ครม.มีการเคาะ3มาตรการแก้ฝุ่นนะคะก็บอกว่าแบ่งเป็น3ระยะเร่งด่วนปานกลางแล้วก็ระยะยาวเร่งด่วนก็มีแนวทางปฏิบัติ3ขั้นคือ1ขั้นเตรียมการช่วงก่อนเกิดที่เราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วช่วงก่อนเกิดสถานการณ์นะแล้วก็มีช่วงที่เข้าสู่สถานการณ์มีการสั่งการแล้วก็ยังมีเรื่องของการยกระดับความรุนแรงปริมาณไม่เกิน50มิลลิกรัมไมโครกรัมทำยังไงปริมาณมากกว่า50ไมโครกรัมแล้วก็ปริมาณสูงเขาก็มีการแจ้งรายละเอียดออกมาด้วยแถลงวันนี้นะคะในระหว่างการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ว่าด้วยเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเนี่ยก็ปรากฏว่านายกได้พกเครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ไว้ด้วยและคอยดูเป็นระยะนะครับมีตอนนึงบอกเนี่ยพวกเธอห้องเนี้ยวัดได้30แต่ช่วยกันดูนะอย่าไปตื่นตระหนกเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองและไม่ขอโทษใครทั้งนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาต่อไปวันนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอ่ะเนี่ยตอนนี้ฮะไปดูกันหน่อยก็น่าจะดีนะทุกพื้นที่มันลดลงมาตามลําดับนะวันนี้จากดูจากในห้องนี้ก็30นายกพูดเนี่ยห้องเนี้ย30ไม่เกินข้างนอกก็ไม่เกินสีเขียวเนี่ยนะก็ช่วยกันดูอย่าไปตื่นตระหนกนะมันไม่มีเขาบอกว่ามันไม่คือต้องฟังแพทย์ก่อนนะมันก็ไม่ได้ปั๊บตายปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่เราให้ความสำคัญไม่ใช่บอกไม่มีเลยมันก็ไม่ใช่แต่ทำยังไงจะคลายความตื่นตระหนกล่ะทำไมจะเกิดความร่วมมือล่ะทำไมจะเกิดความอะไรล่ะเอาใจใส่ทุกภาพตัวเองเลยทำนองเนี่ยคือไม่งั้นก็มีแต่คนบ่นคนว่าแต่ไม่มีคนร่วมมือนะก็ผมขอร้องบรรดาคนที่พูดอยู่เนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองนะเป็นประเด็นที่ผมไม่โทษใครอ่ะนะมันก็เป็นหน้าที่รัฐบาลก็ต้องพยายามแก้ไปนะครับ ผมคิดว่ามาที่เรื่องที่คุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาได้ทำหนังสือวันนี้แล้วก็โพสต์ลงบน Facebook นะครับว่าขอลาออกจากการเป็นกรรมการแก้ปัญหาสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหนังสือจดหมายเปิดผนึกที่มีไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและไปถึงสุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานคณะกรรมการ
ที่ท่านขอลาออกเนี่ยตอนหนึ่งท่านบอกว่าตัวแทนนักวิชาการอิสระซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในกรรมการคณะเนี่ยเห็นว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้มีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการชุดใหม่ที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ดังนี้1ตัวแทนนักวิชาการได้นำเสนอข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์ทั้งที่เป็นรายงานสรุปรายงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิจัยต่างประเทศในที่ประชุมเป็นจำนวนมากแล้วแต่ไม่ได้มีการพิจารณาบรรจุวาระหรือดำเนินการเพื่อหาข้อสรุปตามกระบวนการทางวิชาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลาตามคำสั่งแต่งตั้งของพนักท่านนายกแต่ประการใดแต่ในทางตรงข้ามคณะกรรมการชุดนี้กลับมีหนังสือเชิญประชุมโดยอ้างข้อร้องเรียนของสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยที่คัดค้านมติและคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและข้อเสนอของสภาวิจัยแห่งชาติที่เสนอให้มีการยกเลิกการใช้สารพิษที่มีความเสี่ยงสูงบรรจุในวาระการประชุมครั้งที่1/62ในวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งที่องค์กรที่ยื่นข้อคัดค้านเนี่ยเป็นองค์กรอะไรครับเป็นองค์กรของสมาคมผู้ค้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชไม่ได้เป็นตัวแทนของเกษตรกรแต่ประการใดการประชุมที่จะเกิดขึ้นโดยบรรจุวาระนี้แสดงว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปเพื่อสร้างแรงกดดันไม่ให้มีการทบทวนมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายซึ่งจะมีการจัดประชุมในเร็วๆนี้มิใช่การดำเนินการอย่างโปร่งใสเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมายแต่ประกาศใดข้อ3จากการตรวจสอบพบหลักฐานว่ากรรมการจำนวน4คนในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนที่มีการผลิตนำเข้าจัดจำหน่ายสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพาราควอสคอพิริฟอสแล้วก็ไกลโฟเซสเนี่ยนะคะซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการแบบนี้ไม่อาจทำให้การดำเนินงานและการประชุมสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของพนักท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ตัวแทนนักวิชาการอิสระตามรายชื่อแนบท้ายจดหมายฉบับนี้จึงขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ออกจดหมายนี้เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาศาสตราจารย์พรพิมลกองทิพย์รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ขจิตวิชยานุกูล3ท่านเลยนะฮะที่ออกจากคณะกรรมการชุดนี้ครับเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วหมอธีรวัฒน์ให้ข้อมูลนะครับว่าให้จับตานะครับวันที่6และ7กุมภาพันธ์เนี้ยพรุ่งนี้กับมะรืนเนี้ยมันจะมีการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับพิษภัยของสารเคมีฆ่าหญ้าฆ่าแมลงจัดที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหิดลผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเช่นจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะบรรยายและยืนยันความร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่และต่อเด็กทารกที่เกิดใหม่ทั้งนี้ยืนยันผลที่มีการศึกษาในประเทศไทยว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรรวมถึงกรรมการวัตถุอันตรายและกรรมการที่ตั้งขึ้นซ้ำซ้อนโดยมีรัฐมนตรีสุวพันธ์เป็นประธานปฏิเสธที่จะรับฟังมาตลอด วันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงจะมีการแถลงการลาออกจากคณะกรรมการของรัฐมนตรีสุวพันธ์ด้วยเนี่ยแล้วก็ก่อนหน้านี้โพสต์ของอาจารย์หมอธีรวัฒน์ก็พยายามจะพูดถึงข้อห่วงใยของการใช้สารเคมีฆ่าหญ้าฆ่าแมลงที่คณะกรรมการชุดนี้โดยหมอธีรวัฒน์เนี่ยพยายามจะนำเสนอข้อมูลความอันตรายของมันแต่ว่าไม่ได้ถูกนำพาโดยคณะกรรมการชุดใหญ่ท่านก็นำเสนอข้อมูลว่าเกษตรกรใช้สารเคมีฆ่าหญ้าฆ่าแมลงไม่ใช่เสี่ยงมะเร็งกับโรคสมองเท่านั้นมันมีทั้งโรคเมตาบอลิกสุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็โรคอัมพฤกษ์คือเมื่อวานทั้งวันเนี่ยคุณหมอก็อัดอั้นนะฮะก็เอาข้อมูลเนี่ยมานำเสนอต่อสังคมต่อสาธารณชนว่ายาฆ่าหญ้าพาราควอสไกลโฟเซตเนี่ยมันมีอันตรายต่อชีวิตมนุษย์อย่างไรและในเมื่อคณะกรรมการชุดนี้ไม่นำพา แถมยังไปเอากลุ่มเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายของนายทุนด้วยเนี่ยมากดดันด้วยเนี่ยลาออกดีกว่าใช่เป็นการแสดงในเชิงสัญลักษณ์นะครับค่ะเราคงต้องลานะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจับตาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตรวจราชการที่ยะโสธรและมุกดาหารถ้าเกิดท่านจะตัดสินใจลงบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะเป็นการไปตรวจแบบที่ยังไม่มีแบนแปะว่าพลังประชารัฐครั้งสุดท้ายแต่ว่าถ้าเกิดลงเป็นแคนดิเดตนายกปุ๊บก็เข้าใจว่าต้องมีการปรับ
ในเรื่องของการลงพื้นที่ทันทีเดี๋ยวต้องดูว่าพรุ่งนี้จะหวือหวาแค่ไหนนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับประชาชนชาวไทยและจีนนะครับมีความสุขในเทศกาลวันตรุษจีนขอให้เฮงๆนะยังมีทองใช้มีความสุขทั่วหน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ